ถ้าเรายังไม่ทำวันนี้น้องนักเรียนข้างบนที่มาเมื่อกี้ก็คงต้องมาเป็นผู้ทำฮะอาจจะเพิ่มไปถึง2ล้านล้านเฉพาะรถไฟทางคู่อย่างเดียวก็ได้มันคงต้องมองมิติของเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าเวลามันมีมูลค่ามากครับซึ่งต้องกลับเรียนว่าการคมนาคมขนส่งเนี่ยครับมันต้องทำในภาพรวมรถไฟเนี่ยทำท่อนเดียวแล้วเหลืออีกทั้งท่อนไม่ทำมันไม่เห็นภาพรวมฮะผลประโยชน์ที่ได้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยมันต้องดูในระยะยาวนี่ท่านก็มีข้อสงสัยว่าทำไม2ล้านล้านแล้วไม่สร้างหนี้ภายหลังในอนาคตหรือผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่เราควรจะถามกันครับว่าที่เราไม่ทำมา20ปีแล้วเนี่ยแล้วมาทำตอนนี้เนี่ยอันนี้คือการที่คนในอดีตมาสร้างหนี้ให้เราในปัจจุบันหรือเปล่ารถไฟทางคู่2536อนุมัติโครงการ 80,000 ล้านครับวันนี้เราตัดสินใจทำวันนี้ประมาณ 400,000 ล้านถ้าเรายังไม่ทำวันนี้น้องนักเรียนข้างบนที่มาเมื่อกี้ก็คงต้องมาเป็นผู้ทำฮะอาจจะเพิ่มไปถึง2ล้านล้านเฉพาะรถไฟทางคู่อย่างเดียวก็ได้มันคงต้องมองมิติของเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าเวลามันมีมูลค่ามากครับแล้วก็ต้องกราบเรียนว่าอย่างที่เรียนนะว่า2ล้านล้านนี่ไม่ใช่ทําในปีเดียวแต่เราทําในโครงการ7ปีส่วนประเด็นเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็พูดกันเยอะครับก็ต้องกราบเรียนว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพรบทั้งหมดนะครับมีอยู่ประมาณ 39% เป็นเรื่องของอนาคตครับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเราไม่ได้พอผ่านพรบปุ๊บไม่ได้สร้างพรุ่งนี้ครับมีกระบวนการมีการต้องลงทุนอีก7ปีถึงจะวิ่งได้นะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตส่วนรถไฟทางคู่ถนน4เลนท่าเรือก็เป็นเรื่องของปัจจุบันเป็นเรื่องของอดีตที่ยังทำไม่เสร็จนั้นในพรบนี้ครับมันมีทั้งพื้นฐานกับมีทั้งความก้าวไปสู่อนาคตของประเทศด้วยท่านสมาชิกกังวลเรื่องการโกงต้องกราบเรียนท่านว่าเรากังวลไม่แพ้กันครับแต่การโกงนี่ครับไม่ใช่กังวลเฉพาะพรบนี้ครับต้องดูภาพรวมทั้งหมดฮะพรบงบประมาณเองเพราะโครงการทุกโครงการนะครับต้องมีมาตรการในการดูแลและผมคิดว่าท่านนายกเองก็ได้ให้ความจริงจังและเรามีมาตรการต่างๆออกมาทั้งการคำนวณราคากลางตอนนี้มีร่างระเบียบสำนักนายกเพื่อจะเชิญเอกชนมาเป็นร่วมผู้สังเกตการและจะครอบคลุมทุกโครงการนะไม่ใช่เฉพาะโครงการที่อยู่ในพรบนี้นะครับปัญหาเรื่องการโกงต้นน้ำที่บอกว่ามีการมีกล่าวหาว่ามีการแก้ตัวเลขการศึกษาอันนี้ต้องกราบเรียนว่าในกระบวนการต่างๆชัดเจนครับว่าการศึกษาทั้งหมดเนี่ยต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสภาพัฒน์นะครับสสช.ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดูผลการศึกษาก็คงต้องดูเรื่องนี้ต่อไปโครงกลางน้ำเรื่องราคากลางก็มีระเบียบในการคำนวณราคากลางความโปร่งใสเอกชนเข้ามาร่วมเป็นผู้สังเกตการนะครับผมว่าเรามีมาตรการเพิ่มเติมแล้วก็โครงปลายน้ำเรื่องที่ดินหาผลประโยชน์ผมว่านี้มันเป็นแนวคิดของการทำประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมประชาชนซึ่งเราดำเนินการทุกอย่างครบถ้วนครับผมคิดว่าในเบื้องต้นก็คงขอกราบเรียนในประเด็นเหล่านี้ครับขอบคุณครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงนิดหนึ่งครับพอดีท่านรัฐมนตรีเข้าใจว่าในฐานะกรรมธิการได้ชี้แจงว่าในอดีตเนี่ยมีการอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่แล้วก็ในที่สุดไม่ได้ดำเนินการจนทำให้มันเหมือนกับว่าเป็นหนี้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็ราคาแพงขึ้นผมเกรงว่าจะเกิดความเสียหายนะครับขออนุญาตชี้แจงสั้นๆระหว่างที่เพื่อนสมาชิกจะมาลงมติว่าที่จริงแล้วเนี่ยผมเอาเฉพาะรัฐบาลที่แล้วนะครับผมไม่ย้อนไปสมัยรัฐบาลท่านนายกชวนเพราะเรื่องนั้นจะยาวมากครับว่าทำไมมันเกิดยืดเยื้อมาแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยได้อนุมัติโครงการไว้แล้ว 170,000 ล้านครับประเด็นก็คือว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เข้ามาอยู่ในงบประมาณไงครับมันถึงไม่ได้ดำเนินการก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลนี้ไม่สานต่อแต่กับเก็บโครงการนี้แล้วเอามารวมอยู่ในเงินกู้2ล้านล้านซึ่งก็อาจจะเกิดความล่าช้าต่อไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าไปทำแบบเดียวกับเงินกู้ 350,000 ล้านก็จะยิ่งเห็นชัดว่าไปเอาหลายโครงการเนี่ยไปยำรวมกันแล้วก็ไปพยายามจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นประเด็นที่อยากจะกราบเรียนก็คือว่าปัญหาที่เราทักท้วงในวันนี้ก็คือว่าถ้าท่านทำในระบบงบประมาณเนี่ยโครงการที่ดีที่ทุกฝ่ายเห็นด้วยอย่างกรณีรถไฟทางคู่เนี่ย
ป่านนี้ก็ดำเนินการไปได้แล้วครับในระบบงบประมาณเพราะว่าพวกผมก็เห็นด้วยที่จะให้สานต่อนะครับ 170,000 ล้านวันนี้กลายมาเป็น 400,000 ล้านเนี่ยส่วนหนึ่งท่านขยายงานแต่อีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความล่าช้า2ปีที่ผ่านมาที่ท่านไม่ดำเนินการนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ